เอา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 ส่งมากินตอนนี้เอาเอาให้หน่อยมัดดังยางอยู่ตกแป๊บใหญ่ว่ะวันนี้เราเปิดไม้ใหม่ครับนี่ลุงอำนาจเปิดไม้ใหม่ครับไม้วันนี้ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงครับอยู่ข้างถนนครับนี่รถก็จอดง่ายครับรถจอดข้างถนนเลยนี่เลยครับนี่ครับบรรยากาศไม้ของเราวันนี้ก็ตามลุ้นตามเชียร์ครับผลงานของผมกับลุงอำนาจเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดไม้ใหม่จริงๆครับวันนี้น้ำวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับวัดน้ำเต็มคลองวันนี้เราอยู่ที่คลอง10กันนะครับคลอง10หนองเสือครับแต่เข้ามาลึกมากวันนี้เข้ามาลึกมากเตรียมพื้นที่ครับวันหากน้าๆท่านไหนสนใจนะครับไม้นี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนะครับคำอธิบายใต้คลิปนะครับสามเหลี่ยมข้างล่างครับกดเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมพื้นที่ช่วยลุงก่อนครับผมเอาขึ้นแล้วครับหนุ่มตัวหนึ่งปลาไปยังไงก็ถึงครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดี FC หายคลิปหนานทุกท่านครับวันนี้พบเจอหน้าใจกับลุงอำนาจครับต้นไม้2คนนะคลอง10ครับลงเบ็ด4คันครับหน้าดินคนละ4คันครับ 9:16 นาทีครับเราลงเบ็ดเสร็จเฮ้ยลงก็ทันเลยเสร็จเฮ้ยอะไรล่ะลมหรืออะไรคันนี้หรือเดินเกียบมันไม่รู้ดิให้ยอมยวบยวบอยู่จะเบาวะผมเพิ่งจะลงเสร็จไปสักครู่ส่วนลุงข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมครับเขามาช้าๆเต่าคันช้าๆครับว่าของผมเน้นรวดเร็วทันใจเร็วเร็วเร็วไวปันบอกอ่ะคอนเทนต์ก็เหมือนเดิมครับวันนี้นะลุงกระชังคนละใบกระชังคนละใบเรามาลุ้นกันตอนเย็น
ผมกับลุงใครจะหมานกว่ากันครับนี่ขี่ได้ไม่ต้องไปกีฬาขี่โลกนี่วะกีฬาเว้ยกีฬาขอแห้งยุงบินผ่านปากไม่ดีดูเลยข้างหลังอ่ะโอ้โหตบตีนี่ข้าวิ่งข้าวิ่งคนนี้เมาอยู่เอาแล้วเฮ้ยกำมังกำมังครับตัวใหญ่ตัวแรกโชว์หน่อยให้ดูหน่อยปึ๊บโอ้โยนทีหลังด้วยนะข้างหรือว่าเลยครับขึ้นอยู่ข้างดินอ่ะดินด้วยเดี๋ยวนี้คันเบ็ดแทบหักเลยไอ้คันเบ็ดจะหักนี่ตายเหยียบเออมันจะเหยียบหนึ่งเออเสียงดังเลยฝันคู่ต่อสู้ไว้ก่อนของเรานิ่งเลยจะไม่มีอะไรแต่อะไรที่จะลงไปของเขาที่สวยขอทับทีแล้วอ่ะต้องหมาต่างกันคันนี้เอาอีกแล้วลุงลุงคันสั้นกินแล้วลุงเอาแล้วล่ะขนาดนี้เออขั้นไหนนะกินแล้วเอาว้าเฮ้ยสู้เว้ยสู้เว้ยเบาๆตะลิงเดี๋ยวไปคนก็ไหนต้องไอ้ไส้เขาไปตาเพียงเอาเฮ้ยเปลวออกเลยน่ะเปลวออกเลยน่ะอ่ะได้โหลดตามที่2 20นะครับกับมุมไอ้เหยียบส้นเว้ยเออที่แล้วก็ปล่อยอิสระไปก่อนมันไม่เหยียบอ่ะป๊าบอกไม่เหยียบส้นร้ายส้นเดียวเออเออนะหวนเลยเอาวะติดไอ้นั่นหรือเปล่าวะใช่มั้ยเออป๊าติดว่าติดหญ้าอืมนึกว่าติดเขาป่ามีตัวแล้วครับดูแล้วปลาของผมมาแล้วโอ้ปลาใหญ่ด้วยดิ้นดิ้นปลาแขยงโอ้ยโอ้คุ้มโอ้โหผมปลาแขยงลายเอาไปพังกูพันซะมั้งเนี่ยตัวที่หนึ่งก็ทําดิเออนั่นน่ะปั๊บเลยตรงนี้เดี๋ยวๆๆลิฟต์ขึ้นมาลิฟต์ขึ้นกันโอ้ก็ตัดเลยเฮ้ยโอ้นี่นี่จะทําเป็นนะไปแล้วโอ้ได้โยดีครับครับผมดีครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหูนั่งไงปลาใหญ่ปลาใหญ่ขึ้นแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับกับปลาหนึ่งตัวปลาแขยงหนึ่งตัวเป็นแต่จะเลือดแห้งกูดีทีนึงทีนึงโอ้ปวดท้องได้วะเนี่ยพี่ห้องอุ้ยๆเลยก็แต่งน้ำตื้นว่ะปั้งเข้าไปน้ำไม่ค่อยไหลเลยนะน้ำนิ่งๆอยู่งั้นเฮ้ยลุงๆๆๆๆๆเอาขึ้นมาตัวที่4
ดิ้นเลยเว้ยเฮ้ยปลาสลอยอีกแล้วปลาสลอยเดี๋ยวรอมันตกนายเดี๋ยวจะตกลองดูสินั่นไงนั่นไงปั่นเหยื่อยังไม่เสร็จเลยเอาอีกแล้วเออมึงอายเขาไหมเนี่ยเข้าป่าทำไมลูกโอ้ยอีกแล้วข้างตัวพี่หน้าเราไปเลยข้างตัวเลยสองเบ็ดสองตัวเปล่าโอ้เบ็ดตัวเดียวเบ็ดตัวเดียวเดี๋ยวข้างนี่ครับโอ้โหอิ่มข้าวแล้วมึงอิ่มมือเนี้ยโอ้โหนั่งสกิลน่าจะได้น่าจะได้เยอะกว่านี้น่าจะบ่อยกว่านี้โอ้โหปลาอะไรวะน่ะโอ้ขึ้นต้นละไหลเลยเอาตีเอาตีปลาอะไรเนี่ยเอาตีไอ้นั่นน่ะตาดีอ่ะคุณขอเชือกเอาตีเชือกเลยเชือกอืมหนังยางอ่ะเอาเอาเสือมากินตอนนี้เอาให้หน่อยมัดหนังยางอยู่ตกน้ำโอ้ยใหญ่ว่ะกระมังว่ะกระมังเอาลอกใหม่ด้วยนะเอาให้ได้เอาให้ได้ลอกใหม่อย่าเพิ่งปล่อยเปิดลอกเปิดตาแล้วเป็นไงวะโอ้ยเนาะว่าแขนมันทำไมกระยึกไม่ได้แข็งมันเลยโอ้โหมันเล่นมันมานับหนึ่งโอ้โหไข่เต็มท้องเลยนี่นะครับเปิดตาให้ลุงอำนาจเปิดตาให้แล้วมันหมานมาไหลมาเทมาลอกไหลลอกใหม่สติ๊วโอ้บัดอย่างแหลงเลยไปแค่นั้นเลยไปแค่นี้มันอยู่นี่เหรอปลาลองตรงนี้มันดิแบบไม่ต้องตีไกลพ่อเปล่าเนี่ยไม่ต้องไกลพ่ออยู่ตรงนี้แหละเอากระดิ่งมาติดเลือดอยู่นี่จริงไหมปลาอยู่นี่จริงไหมเขาแล้วมาแล้วตาใหญ่ด้วยวิ่งชนต่อปังมังลำมังผมผอมไม่ใช่มังก็ด้วยเอาครับนะ 10:54 ปลาแต่ครึ่งวันยังไม่ได้ปลาทั้ง10ตัวเลยแต่ก็ยังว่าลงก็ลง 9:00 อ่ะเนาะ 9:00 กว่า 40 กว่าแล้วปล่อยเลยนั่นแหละแล้วน้ำก็จะพัดไหลออกมาก็ดีเลยนั่นไงแรงเลยติดแล้วเราไม่ต้องเล่นมังเดี๋ยวอย่างนี้สิน้ำเริ่มไหลแล้วไว้หนูน้ำเริ่มไหลแล้วตาไหลเอ้ยตาไหลเอ้ย
ตายแล้วแต่ปลานี่เนาะปลาอื่นไม่มีเหรอวะไม่นั่นเลยนี่แต่กระมังไงกระมังแฮมไรครับเออกูเพิ่งได้สามตัวแจกกระมังแฮมไรครับดังโหลากทั้งบิดทั้งเก้าอี้มีบานด้วยเลยกระปังแล้วโอ้กระปังใหญ่ว่ะเออช้าๆเลยโชว์ๆหน่อยนั่นไงเสียนั่นไงลากไปทำไมล่ะนี่เออลากไปทำไมลากไปโอ้ยติดต้นมะพร้าวยัดดินยัดดินนี่หาตัวยากอยู่ว้าวอ้าวขางดิเอาลูกลุกสายหยอดอีกแล้วตาย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 สายหยอดแล้วนะนั่นนะหยอดอีกแล้วนะเดี๋ยวกูเอานี่ลบหนักยาวเลยนะไหลไปแล้วสายมันหยอดมา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 ฟางอยู่ใต้น้ำถึงเลยมันทำไมเบาหิวเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่ติดมาตัวใหญ่เปล่าไปแหทองเอาปลาสวยครับปลาสวยนี่ต้องจับไฮโลนะปลาสวยติ้วแม่โอนเป็นลำกล้วยเลยวะขีดเดียวก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องไปทำเยอะ3ตัว4ตัวตัวนี้เอ้าปลาเฉยตะแยงโอ้แจ๋วเลยไอ้ที่ตอดตุ๊บๆตุ๊บๆตอดไปไหนนี่ผมเดินมาแต่ผมก็มาวัดไอ้คันเนี้ยแจ๋วเลยตะแยงตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวไอ้ตัวแรกนี่กี่ตัวผมยี่จริงๆนะเดิมพอดีแน่เลยเงียบปดไข่ปิ้นยังไม่สวยเท่าไหร่หวังเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยเอาอีอุ้ยเนาะต้องรอให้มันไก่นี่มันจะปวดวิ่งข้ามอะไรเงี้ยโอ้ไปพันอะไรมาเนี่ยจบนี่ปั๊บน้ำกินแรงแค่เดี๋ยวไปนะบวกกระดิ่งไงบวกกับไอ้ขั้นมาด้วยนะบวกช่วยมันเยอะกว่าปลาก็เลยหยุดหลบไปคนเลยไงโอ้ยสร้อยนี่นะกินแหลกโอ้โหนี่ก็กินอีกโอ้
ลาเอาแล้วเว้ยเวลาเอาแล้วลุงเวลาเอาแล้วสร้อยใหญ่ไหมสร้อย5บาทครับโอ้โหเว้ยหาเลยไปคว้าใส่กระเป๋าไปเลยนี่เอาหีบออกก่อนไปตอกลงคู่เลยนะป้าผมก็หักมาดิผมช่วยอ่ะเดี๋ยวมันได้เยอะกว่าผมช่วยมันละตีตีเอามือตั้งอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้เตี้ยได้อยู่แต่ไอ้มาเกี้ยไม่ลายอู้กำมังเบลเลอร์เลยว่ะไปสวยคืนเลยครับกินลึกเลยเนี่ยมันต้องอย่างนั้นแหละถึงจะได้ตัวแต่นั้นไม่มีตัวกูปั่นตะกั่วเปล่าๆมาเลยกระแมงเอ้ยกระมังหลังจากทานอาหารแล้วปลาทูได้เหมือนกันว้าวนี่ๆปลาทูปลาทูหนามาคุยได้เหมือนกันนะเนี่ยได้ลูกปล่อยหนึ่งเนี่ยใหญ่เลยเหลือไม่มีเจ้าอะไรกินปลาเออมันไม่กินนะไอ้เบ็ดเดียวอ่ะเปล่าเปล่าลุงลุงโดดแล้วเว้ยบ้านไหนยังหนาวนะโอ้โหถ้าร้อนขนาดนี้นะป้าใหญ่เอาเหยื่อติดมาด้วยและถังติดมาด้วยผมไม่ได้เอาถังเขียวมาได้หรอเนี่ยนั่นแหละปัญหาจะเกิดตรงนี้แหละไปเทใส่ถังขาวอยู่ใส่ถังขาวในตัวมันนี่หว่าสบัดตายสบัดขาวมันนั่นแหละตะเพียนเปล่าวะตะเพียนนี่ตะเพียนตัวแรกอะไรวะตะเพียนตัวแรกเลยเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ตกมาได้เท้าโอเคครับผมตอนนี้ฝนฟ้าน่าไว้วางใจครับตอนนี้เป็นเวลา 15:01 นครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมของผมกับลุงกันหน้าจะเป็นยังไงครับภารกิจของเราก็คือทำปลาส้มครับเรามาดูกันว่าใครจะได้เยอะกว่ากันวันนี้ตรงนี้ครับเอาขั้นเอาเออๆๆก็เลยมดก็เลยนั่นน่ะเออตายแล้วเว้ยรอบที่3เออรอบที่3ถึงได้เนี่ยลากมาจากฝั่งโน้นมันเล่นหมดยังไงอยู่ในตั้นดูผลงานลุงครับตายเพราะว่าไม่อยากยกขึ้นเลยกูอะนี่ครับ
ับขำครับแดงมันขำอยู่เออเนี่ยโรงงานของเราครับไหลขาวล้วนๆเดี๋ยวเราไปนับแต้มจริงๆกับของลุงรวมกันผมกับลุงรวมกันที่บ้านครับงานวันนี้แพ้ลุงก็ยังแพ้ลุงเอี่ยววันนี้ของลุงใหญ่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปนับผลงานรวมว่ามีกี่แต้มครับที่บ้านครับจะใส่นี่เหรอใส่นี่ครับเราจะใส่นี่แล้วก็น้ำเย็นใส่ไม่พอเฮ้อถ้าเต็มนี่ก็จริงเท่าไรไม่ต้องตะคุบไม่ต้องรีบตะคุบเห็นป่ะของลุงได้ครึ่งถังครับอันนี้เราของผมกระมังใหญ่ๆครับกระมังใหญ่กับปลาสร้อยก็ใหญ่ครับที่นี่รอบสิบน้องเสือครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับที่นี่ทางเรือไม่ใช่โง่ร้อนนี่เหรอคือเขย่าแม่งตักเข้าพอดีแม่นจริงๆเลยเดี๋ยวนี่อยู่ขึ้นฟ้าอยู่เลยลุงไปตามเข้าเลยพอดีครับจับลุงเฮ้ยมีตัวนึงเนี่ยครับผมถึงบ้านแล้วครับผลงานรวมของเราวันนี้ครับสายขาวล้วนๆครับผมก็จะมีปลาขยงอยู่ประมาณ2 4 6 7ตัวครับมีปลาขยงอยู่7ตัวครับตัวใหญ่นะปะปนกันไปส่วนทางนี้ก็จะเป็นกันที่เห็นนะครับส่วนมากจะเป็นปลากระมังนะครับหมายนี้ปลากระมังเยอะมากเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นปลาขาวสร้อยครับขาวสร้อยอยู่ที่ไข่นะฮะไข่ด้วยนี่ฝนมารอบนี้ปลาก็ไข่อีกรอบครับสวยๆครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณ FC หายกินมันทุกคนครับใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยครับขอให้มันหมานนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมและใจต้องกล่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ